าค่อนข้างตัวผู้เล่นเขาประสบการณ์เยอะกว่านะครับแล้วก็ตัวเซตเราค่อนข้างจะฝืนในบางจังหวะที่เราไปให้ไปหน้าได้เปลี่ยนแล้วไปให้นะครับแล้วก็โดยภาพโดยรวมแล้วน้องก็เล่นดีแต่ว่าดูแล้วตัวเซตเขาค่อนข้างจะลื่นไหลกว่าเราแค่นั้นเองครับครับมันเป็นเกมที่เราอยากหาประสบการณ์ให้น้องๆอยู่แล้วนะครับใครที่มีโอกาสมีจังหวะได้เล่นก็ต้องปล่อยเขาลงไปใครที่เล่นดูแล้ววันนี้ไม่มาก็ต้องเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็ซ้อมมีความตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็มีการพัฒนาการกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอุตสาห์ก็มีซ้อมที่ซ้อมมาก็มีการพัฒนาการดีขึ้นก็ลองปล่อยน้องเล่นไปนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับก็โอเคกับเกมสุดท้ายนิดนึงครับเล็กแรกครับเล็กแรกเกมสุดท้ายน่าจะเป็นเกมที่หนักของเราเพราะว่าโอพาสต้องการ3คะแนนเพื่อที่ลุ้นหนีตกชั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเกมที่หนักเราต้องเตรียมตัวให้ดีเราจะประมาทไม่ได้เพราะดูแล้วผู้เล่นเขามีความแข็งแรงแล้วก็มีความคล่องตัวสูงนะครับครับผมก็อันดับแรกก่อนขอบคุณเด็กๆนะที่เรากลับไปซ้อมมาแล้วก็พัฒนามาอีกนิดนึงนะครับแต่ถามว่าดีไหมก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับก็ชื่นชมเด็กๆที่วันนี้เขาตั้งใจนะครับว่าเราต้องทำไม่ได้นะครับก็โอเคครับวันนี้เป็นเล็กแรกที่มีหลายคนประทับใจในชนะทีมใหญ่ครับหลายเกมเลยครับคือครับคือเราทุกคนช่วยกันนะครับเราเล่นตอนนี้เราเริ่มเป็นทีมมากขึ้นเราก็มีทั้งตัวรับเขาช่วยตัวเซตมาช่วยมันก็เลยทำเป็นรูปแบบมากขึ้นแล้วก็เป็นทีมมากขึ้นและความเป็นพี่เป็นน้องอะไรในช่วยกันได้เยอะในช่วยก็พอใจมากครับเราสร้างมาดีว่าเล็กแรกเนี่ยโอเคมันก็เหมือนแต่ลำดับใช่ครับทีมไปเล่นเล็กสองที่ได้ความสำคัญหลักประธานหาสี่ทีมเข้าไปตอนนี้เริ่มมองหรือว่ามีแนวทางกับการทำงานในเล็กสองยังไงบ้างครับก็ถ้าเล็กสองยังไม่บอกดีกว่าครับว่ามันจะติดตามตอนต่อไปดีกว่าครับว่าเราจะทำอะไรอาจจะมีหรือไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าถามมาณปัจจุบันนี้ก็เขาก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะครับก็รอดูต่อไปว่าจะมีไหมครับความเข้มข้นที่มันจะต้องแข่งขันที่เป็นเล็กสองมองยังไงบ้างก็เล็กสองนี่ก็คือต้องยอมรับว่าหลายๆทีมต้องมีการพัฒนาแล้วก็ไปแก้ไขข้อผิดพลาดของทีมตัวเองนะครับแม้กระทั่งทีมขอนแก่นเราเองเราก็ต้องมีจุดนึงที่เราต้องไปแก้ไขว่าเราจะแก้ไขอะไรได้บ้างแล้วก็พัฒนาอะไรได้บ้างนะครับความเข้มข้นของทุกทีมเนี่ยผมบอกเลยว่า7ทีมต่อไปเนี่ยมันน่าจะหนักขึ้นนะครับอาจจะมีบางทีมที่เสริมต่างชาติเข้ามาก็ต้องดูต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงครับครับผมครับครับ